ค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นข้อความนะคะหรือว่า convert to text นะคะการใช้โปรแกรม Word นะคะสามารถแปลงข้อมูลในตารางนะคะให้เป็นข้อความซึ่งจะมีประโยชน์ในการใช้ข้อมูลที่เป็นการจัดข้อความอย่างเดียวนะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ1 นะคะคลิกเลือกตารางที่ต้องการแปลงให้เป็นข้อความนะคะ2 นะคะให้เราคลิกแท็บของ layout นะคะแล้วเลือกกลุ่มคำสั่ง convert to text นะคะอยู่ในกลุ่มของ data นะคะในแท็บ layout บน table tool นะคะซึ่งจะปรากฏหน้าต่าง convert table to text ขึ้นมาทันทีนะคะหลังจากที่เราคลิกแล้วนะคะในหน้าต่าง convert table to text นะคะสามารถคลิกเลือกรายละเอียดนะคะเช่นในคำสั่งของ separate text width นะคะให้เราคลิกปุ่มด้านหน้านะคะรูปแบบเมื่อแปลงข้อความแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็คลิกโอเคค่ะนี่ก็คือตัวอย่างผลลัพธ์นะคะจากการแปลงข้อมูลในตารางนะคะให้เป็นแบบข้อความหรือแบบแท็บนั่นเองค่ะ